ที่อีกสาวหนึ่งเบนซ์ปุญญาพรค่ะตอนนี้กำลังเครียดจัดเลยเพราะว่าเจอโรคจิตคุกคามชีวิตส่วนตัวค่ะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันสาวเบนซ์ปุญญาพรนะคะก็ต้องตกอยู่ในภาวะหวาดผวาค่ะคุณผู้ชมค่ะใช้ชีวิตด้วยความหวาดระแวงเพราะว่ามีหนุ่มโรคจิตคุกคามทั้งส่งไลน์มาพูดจาลามกแล้วก็ลามปามไปถึงขั้นโทรหาคุณพ่อคุณแม่ของเธอล่าสุดนะบุกไปที่โรงเรียนอนุบาลแสงทองค่ะซึ่งเป็นธุรกิจของบ้านสาวเบนซ์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยโดยอ้างกับคุณพ่อของเธอนะคะว่าเป็นแฟนคลับและก่อนกลับเนี่ยยังขอเงินด้วยโดยอ้างว่าไม่มีค่ารถนะคะด้วยความสงสารคุณพ่อก็เลยไปให้ไป500 บาทค่ะโดยการหน้านี้นะคะสาวเบนซ์ก็ได้ตักเตือนหนุ่มโรคจิตไปแล้วนะคะว่าหากไม่หยุดพฤติกรรมก่อกวนเจ้าตัวจะแจ้งความเอาเรื่องแต่หนุ่มโรคจิตคนนั้นก็ยังไม่หยุดค่ะช่วงบ่ายที่ผ่านมาเธอจึงไปแจ้งความที่สน.ประชาชื่นเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานค่ะคุณผู้ชมค่ะคือส่งมาในทางไลน์แล้วก็เหมือนกับเขาจะเป็นแบบอารมณ์แบบเพ้อเพ้อนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในลักษณะที่แบบว่าขอมานอนด้วยคือตอนแรกอ่ะเบนก็มีความรู้สึกว่าจะไม่คิดว่าคงไม่ทําถึงขั้นนั้นที่แบบว่าจะต้องมาแบบว่าเป็นข่าวหรือมาแจ้งความหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันมีคําอะไรออกมาแล้วยังมีแบบเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับเหมือนเรื่องแบบเรื่องอะไรที่มันไม่ดีด้วยค่ะพูดจาอะไรไม่ดีอะไรอย่างนี้ด้วยเบนก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาแบบได้ดูอยู่ก็เบนบอกเธอว่าหยุดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าทําแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวเบนเองอ่ะเบนรู้สึกว่าถ้าเขาชื่นชอบในตัวเราหรือปลื้มในตัวเราอ่ะก็เอามาสิ่งดีๆมาให้กับเราดีกว่าสาวเบนซ์ก็บอกมาด้วยนะคะว่าช่วงนี้ก็รู้สึกหวาดระแวงไม่ปลอดภัยเลยเวลาไปไหนมาไหนนะก็ต้องมีเพื่อนไปเป็นเพื่อนด้วยนะคะจะได้ปลอดภัยขึ้นค่ะแล้วก็อยากจะฝากไว้นิดนึงนะคะสำหรับแฟนคลับทั้งหลายรักกันได้ชอบกันได้ชื่นชมกันได้แต่ต้องมีขอบเขตนะคะแล้วก็ไม่ล้ำเส้นซึ่งกันและกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ